สิ่งนี้ก็คือผักโขมนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเอาไปทำไม่กี่อย่างหรอกแต่ว่าทำแล้วอร่อยเนี่ยมีไม่กี่คนที่ทำได้หนึ่งในนั้นก็คือผมนั่นเองนะครับก็จะต้องเป็นเมนูแบบอร่อยๆเนาะอย่างผักโขมอบชีสชวนคุณทำเครื่องเคียงเกาหลีดีกว่าค่ะเอาผักขมเนี่ยนะคะให้มันลวกแล้วก็มาเคล้าน้ำมันงาหอมๆแล้วก็เอาเจ้าผักขมเคล้าน้ำมันงาหอมๆมาทำบิบิมบับคุณเชียงค่ะคุณเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ